ผู้ชมคะมาดูคดีนี้กันหน่อยนะคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นแต่ดูเหมือนว่าคดีนี้กลิ่นตุๆละดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ธรรมดาเพราะว่าเขาไปพบว่านี่อาจจะเป็นการเผาอำพรางคดีหรือไม่เพราะว่านักศึกษาชายที่เสียชีวิตนะคุณผู้ชมคะมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งนะคะไล่เรียงให้ฟังแบบนี้ค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบห้องพักบนชั้นที่6ของอาคารสูง7ชั้นในซอยประชาชื่นนนทบุรี8แยก1ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีในห้องก็พบร่างของชายอายุ22ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านคลองประปานะคะสภาพศพก็คือมีผ้านวมและหมอนเนี่ยห่อร่างไว้ศพอยู่ในลักษณะเปลือยถูกเพลิงไหม้ทั้งตัวค่ะภายในห้องไปพบว่าข้าวของเนี่ยถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายมีคราบของสารเคมีที่ผู้เช่ารายอื่นช่วยกันใช้ถังดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงที่ติดอยู่กับคราบขม่าวจากเพลิงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเป็นไปได้ว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากไฟฟ้าขัดข้องหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบสายปลั๊กไว้เลยและที่ทำให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนมาสันนิษฐานว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมเพราะศพของผู้ตายนั้นมีบาดแผลจากการถูกแทงที่บริเวณหน้าอกที่คางและถูกฟันที่เหนือคิ้วอย่างละ1แผลค่ะโอ้หลายจุดนะคะคุณผู้ชมและยังมีที่มือซ้ายของศพเนี่ยมีเส้นผมอยู่ในกำมือ1กำจึงเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะตรงนี้สำคัญนะคะครับมีภาพที่ทีมข่าวเราไปได้จากตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่าในช่วงเวลา 13:51 นคุณผู้ชมเห็นไหมผู้ตายเดินออกจากห้องพักไปทางบันไดหนีไฟนะคะเสร็จปุ๊บพอเวลาล่วงเลยมา 14:17 กล้องหน้าลิฟต์บันทึกภาพผู้เสียชีวิตและสาวประเภท2ยืนรออยู่นะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็เข้าลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น6จากนั้นไม่นานถัดมานาทีเดียวค่ะ14:18 ก็เดินตามกันเข้ามานะคะเดินตามกันแล้วก็เข้าไปในห้องด้วยกันก็ห่างสักนาทีเดียวเท่านั้นเองนาทีเดียวก็มันช่วงระหว่างการรอขึ้นลิฟต์จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเข้าห้องไปด้วยกันแล้วนะคะจากนั้นปุ๊บผ่านไปเนี่ยราวๆเกือบชั่วโมง 15:17 เห็นไหมคะนี่สาวประเภท2คนนี้วิ่งออกมาเหมือนแบบลักษณะลุกลี้ลุกลนรีบไหมผิดสังเกตนะรีบ1จุดแล้วนะอย่างที่2คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาเหมือนพยายามเงยหน้ามองข้างบนตลอดเหมือนเดินไปเงยหน้ามองไปเงยหน้าเหมือนกับว่าคล้ายๆกับกำลังสังเกตอยู่หรือเปล่าว่าเพลิงลุกไหม้หรือยังนะก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพอเวลา 15:21 ถัดมาจากนั้นอีก4นาทีที่เมื่อสักครู่ที่เงยๆหน้ามองไปนะถัดมาอีก4นาทีวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ริมถนนเลียบคลองประปาบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะและจากการตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์พบว่าเป็นรถที่มีการแจ้งไว้ว่าถูกขโมยมาจากพื้นที่ทุ่ง2ห้องก่อนเกิดเหตุเล็กน้อยเท่านั้นเองเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายอาจมีเรื่องทะเลาะกันกับผู้ก่อเหตุจนผู้ต้องสงสัยเนี่ยวางแผนไปขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อมาใช้ก่อเหตุจากนั้นผู้ต้องสงสัยก็ใช้ผ้านวมห่อร่างและจุดไฟเผาแล้วหลบหนีไปซึ่งชุดสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรอยู่ระหว่างการเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันอยู่นะคะจริงๆถ้าไม่เบลอไว้เนี่ยวงจรปิดก็ชัดนะเพราะเขาก็ไม่ได้มีการใส่มุ้งใส่แมสอะไรคือมันเห็นหน้าเห็นอะไรชัดอยู่นะแต่ก็เป็นงั้นจริงๆเนี่ยก็น่าตกใจเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถือว่าผู้ต้องหาเนี่ยผู้ก่อเหตุมันเตรียมการมาเป็นอย่างดีวางแผนมาแล้วอ่ะแล้วจริงๆมันก็น่ากลัวว่าเพลิงไหม้ถ้าเกิดมันไม่ได้จบอยู่ที่ห้องนี้ถูกไหมคะก็ดีไงมีคุณผู้ชมแสดงความเห็นผ่าน YouTube มาบอกโอ้ยเหตุการณ์นี้คือเกือบตายกันทั้งหอพักแล้วไม่เล่านะนี่เขาต้องไปช่วยกันดับเพลิงอะไรกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะค่ะเดี๋ยวรอการจับกลุ่มแล้วก็มาสอบสวนกันต่อไปนะคะ